คุณแปลกเราเป็นคนช่างสังเกตจากคนจำนวนเป็นพันเราสังเกตเห็นความแตกต่างของหมอนี่พวกเราขอตั้งชื่อหมอนี่ว่าคุณแปลกสังเกตคุณแปลกมั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่งแล้วฮะเรียนอยู่ในห้องเดียวกันนะคะก็ดูเผินๆอ่ะก็เหมือนคนปกติไอ้นี่มันไม่เหมือนชาวบ้านก็พี่นึกอีทำไรก็ทำมันใครอีทำไรไม่สนใจเลยมันไม่แคร์ชาวบ้านไม่แคร์ใต้ตาพี่ใครๆก็มองมันพันนี้เป็นพวกที่วิสัยทัดแคบอะครับไม่ต้องรอครับเดี๋ยวก็เจอ9โมงเสร็แรกคุณแปลกมันนอแจ่มไปตั้งแต่เช้านี่ตกใจนึกว่าผีใช่ไหมแกเขาไม่ช่วยพาลงเปิดห้องทุกวันอะค่ะพี่เฝ้าค่ะเฝ้ามากแต่เศร้าแต่ดึกไหมไม่ว่าวิชาไหนนะคุณแปลกเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะอย่างเช่นวิชาวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ยังมีคนเมาเพราะว่าอยากเป็นเจ้าพ่อแอปเปิลแกวันเพี้ยนปะล่ะเออเพี้ยนมากอะคุณแปลกเนี่ยไม่ได้โชว์แค่วิชาเดียวโชว์แม่งทุกเซกเป็นทุกเซกจริงเลยทุกเซกทุกคาบเขาเนี่ยจะชอบยกตลอดเลยยกมือถามนู่นนี่นั่นตลอดยกอาจารย์ยกอาจารย์นี่มันไม่ใช่แทนมันพีคมากพี่วันนั้นวันเตะหน้าบอลเตะหน้าบอลโอ้ยนึกว่าโอป้าเกาหลีพี่แกคิดดูคนธรรมดาที่ไหนเขาทำกันนะพี่ถ้าไหนอ่ะไหนจะได้ฉันดูซิพี่ควาดาวต่างวันควาดาวมีดาวไอความีแต่ดวงอาทิตย์ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจุดยืนของคุณแปลกเนี่ยเขาคือต้องการอะไรก็คงไม่มีมั้งพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะไม่มีอะค่ะหรือว่าไม่มีวะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้ทราบใช่ไหมว่าเป็นวันอะไรถูกต้องวันนี้คือวันเดดไลน์ที่ทุกคนจะต้องนำเสนอโปรเจกต์นะคะอาจารย์อยากทราบมากเลยว่าทุกคนคิดแผนอะไรกับในอนาคตชีวิตตัวเองไว้ใครจะเป็นคนแรกที่จะนำเสนอเอ่ยเชิญค่ะสวัสดีเพื่อนๆอาจารย์ทุกคนนะครับผมนายปรพลดำเนินแรกนะครับแผนความสำเร็จในอนาคตของผมนะครับเมื่อผมเรียนจบนะครับผมจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดแบรนด์ร้านอาหารของครอบครัวแบบนี้ถูกไหมอาจารย์ถูกอาจารย์ครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของนายแปลกคนแปลกๆที่ใครก็ดูถูกแต่เชื่อไหมครับว่าแพลนความสำเร็จในอนาคตของเขาโคตรเท่เลยบ้านของเขาขายอาหารตามสั่งธรรมดาเขาบอกกับพวกเราครับว่าความรู้ทั้งหมดที่เขาเรียนมาจะเอาไปต่อยอดกิจการที่บ้านทั้งการเรียนรู้ทำอาหารอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสูตรช่องทางการขายที่ไม่ได้ยึดติดรูปแบบเดิมๆเพิ่มช่องทางออนไลน์เข้าไปและที่สำคัญที่สุดการสร้างแบรนด์ #คุณแปลกฟังเพลินๆก็คงมองเป็นเรื่องน่าอายใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่า#นี้ยอดวิวแชร์ทะลุเป้าไปแล้วสงสัยกันไหมครับว่าแฮชแท็กนี้ใครเป็นคนริเริ่มนี่แหละครับตัวการนายแปลกตอนนี้ใครๆก็รู้จักเรียกว่าเป็นการสร้างแบรนด์แบบแยบยลเลยล่ะครับเรื่องนี้สอนให้พวกเรารู้ครับว่าไม่ได้สำคัญว่าจุดสตาร์ทจะอยู่ที่ไหนสำคัญที่ว่าเราจะเริ่มวิ่งเมื่อไหร่เลิกเก่งแต่สังเกตแต่เลือกเป็นคนเก่งที่ลงมือทำนำความฝันที่มีมาสร้างที่นี่เพื่อความสำเร็จตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย